อ่านแล้วอึง้งแชร์แหลกพฤติกรรมนางเอกดงังนิสัยแบบนี้ทำคนเอือมทั้งค่ายเรื่องเมสาในวงการบันเทิงมีออกมาให้ข่าวเพื่อดิตามสืบกันทุกวันไม่เว้นให้พักเลยค่ะและแต่ละเรื่องนั้นบอกเลยว่าแซ่บแซบแผลดีดถึงขั้นสุดปากเลยทีเดียวอย่างล่าสุดวันนี้2ธันวาคม2565พิธีกรฝีปากกล้าชื่อดงังอย่างเต่าทีวีพูได้ออกมาโพส์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเต่าอนุสกอทีวีพูพร้อมทางระบุคอ ขพอความว่าดาราสาวเกือบดังตามหึงพระเอกหนุ่มร่วมค่ายส่วนคนในค่ายรำคาญอยากให้หยุดพฤติกรรมนี้สักที่หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปเพลิแแ๊บเดียวก็สามารถเรียกความสนใจจากชาวเน็ตกันเป็นอย่างมากและต่างมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายไม่ว่าจะเป็นไม่ได้นอนแน่เลยรอลอก,การบาดใครไม่เห็นข่าวเลยไม่รู้จกักนอนไม่หลับอีกใครวะใครรู้บอกบ้างนะงานนี้จะเป็นใครต้องรอติดตามตอนต่อไปจ้า